นี่เลยจ้าสาวปูพลาดไม่เห็นรังนี้ไปได้ยังไงโอ้ยเพิ่งมาเห็นนะคะทุกคนนี่อ่ะนับเลยนะคะทุกคนนับกันได้กี่ฟองเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดี FC เก่าและใหม่ทุกคนนะคะค่ะวันนี้สาวปูจะพาทุกคนไปดูเป็ดไก่ที่ลุงบ่าวกับสาวปูเลี้ยงเอาไว้นะคะไปดูการใช้ชีวิตแบบวิถีบ้านๆใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ค่ะไปค่ะนี่นะคะทุกคนแม่เป็ดมันออกไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาแอบดูกันรังนี้จะมีไข่กี่ฟองไม่เห็นตอนที่แม่เป็ดมันฟักไข่นะคะทุกคนเดี๋ยวนับดูก่อนดูซิว่าไข่จะดกหรือเปล่ารังนี้ลุงบ่าวทำไว้นะคะเอาฟางรองเอาไว้ให้มันแกวกดูก่อนจ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 9 10 11ฟองนะคะทุกคนนี่นะคะทั้งหมดมีอยู่11ฟองเดี๋ยวสาวปูจะปิดไว้ให้มันนะจ๊ะนี่เวลาเป็ดมันออกไปไหนมันจะปิดไว้นะคะมันจะเอาขนของมันหรือว่าหญ้ามาปิดไข่เอาไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอีกรังนะคะรังนี้เมื่อวานมันเอาหญ้าถมไว้นะคะทุกคนแต่วันนี้มันไปมันไม่ได้เอาอะไรถมไว้นี่เดี๋ยวเรามานับดูเดี๋ยวสาวปูจะให้ดูนะคะมีความแตกต่างเดี๋ยวทุกคนลองมาสังเกตดูกันนะคะว่ารังนี้ไข่เป็ดมีความแตกต่างยังไงนะคะทุกคนเห็นกันไม่เอ่ยความแตกต่างมันอยู่กันตรงไหนมองออกไหมคะถ้ามองไม่ออกเดี๋ยวสาวปูจะเฉลยนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะนี่คือไข่ไก่แม่ไก่มาแอบไข่ไว้ในรังเป็ดด้วยนะคะมีอยู่5ฟองไข่ยาวๆทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าถ้าไข่ยาวๆนี่จะเป็นตัวผู้นะคะนี่ไข่ยาวยาวยาวนี่ก็ยาวน่าจะเป็นตัวผู้นะคะทุกคนส่วนอันนี้คือไข่เป็ดเดี๋ยวนับดูว่ากี่ฟอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ฟองนะคะมันยังไม่ฟักไข่นะอันนี้เดี๋ยวมันยังไข่เพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูรังอื่นกันนะคะทุกคนนี่เลยจ้ารังนี้แม่เป็ดฟักไข่อยู่นะคะสาวปูเข้าไปดูไม่ได้นะคะทุกคนลุงบ่าวบอกเดี๋ยวมันจะจิกมือเอานะคะนี่รังนี้เราจะไม่ไปกวนมันนะคะเดี๋ยวไปดูรังอื่นกันต่อค่ะนี่รังนี้ก็มีเจ้าของเฝ้าอยู่นะจ๊ะแม่เป็ดนอนเฝ้าอยู่ไม่ไปไหนนะจ๊ะเฝ้าไม่ห่างรังกี่รังแล้วสาวปูพามันดูนี่รังที่สี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนี่สาวปูเปิดไฟถ่ายนะคะทุกคนนี่ใกล้จะมืดแล้วเห็นลุงบ่าวบอกว่าแม่ไก่มันฟักอยู่นะคะในนี้สาวปูก็ไม่กล้ายกออกเหมือนกันนะคะกลัวแม่ไก่มันจะจิกมือเอาเดี๋ยวไปดูเป็ดกันต่อนะคะทุกคนไปค่ะโชคดีนะคะทุกคนดังนี้แม่เป็ดไม่อยู่โอ้ยมดตัดเราจะได้ดูกันอ๋อดังนี้แม่เป็ดยังไม่ฟักไข่นะคะมีไข่อยู่แค่3 6เจ็ดฟองนะคะทุกคนโชคดีค่ะนี่นะคะสาวปูเกือบลืมเอามาให้ดูไข่เป็ดรังนี้นะคะมีอยู่เจ็ดฟองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลูกเจี๊ยบของลุงบ่าวกันนะคะทุกคนนี่นะคะ
มองลอดตาข่ายอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะมันเข้าไปอยู่ในท้องแม่กันหมดแล้วนะคะเหลืออยู่ข้างนอกแค่2ตัวนี่ก็อีกแม่หนึ่งนะคะมันมองใหญ่นี่มองด้านบนนะคะจะมองเห็นชัดนี่ลูกเยอะหน่อยแต่มองเห็นไม่หมดนะคะเอากล้องแย่ลงไปไม่ได้นี่นะคะกู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 พอเรียกมากันเยอะเลยนะคะทุกคนเรียกไก่เป็ดก็มานะคะแม่ไก่ลุงบ่าวสวยๆนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยลุงบ่าวไม่ยอมขายนะคะแม่ไก่แม่เป็ดกำลังจะเข้าไปฟักไข่นะคะทุกคนสาวปูมามันคงจะตกใจมันก็เลยเดินออกมาอีกนี่ตัวนี้กำลังอยู่ที่ปากรูเลยนะคะนี่เลยจ้าสาวปูพลาดไม่เห็นรังนี้ไปได้ยังไงโอ้ยเพิ่งมาเห็นนะคะทุกคนนี่อุ้ยไข่ดอกมากเลยจ้ารังนี้เดี๋ยวนับดูก่อน3 6 9 10สิบห้านะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะนี่เลยจ้าไม่เชื่อก็ลองนับดูสิบห้าหรือเปล่านี่อ่ะนับเลยนะคะทุกคนนับกันได้กี่ฟองเอ่ยอุ้ยนับไปนับมาทำไมมันเหลือ14 3 6 9 10 12 14เอ้ามันหายไปไหนฟองหนึ่ง3 6เก้าสิบเอ้า14นะคะทุกคนนับยังไงได้15ปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเป็ดมันก็มาแล้วมันเริ่มมืดมันมาหารังมันแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้สาวปูได้เห็นรังนี้ก็เพราะแม่มันเดินมานะคะไปกันต่อจ้าเศษข้าวเหลือๆนะคะทุกคนลุงบ่าวมาหวานให้ไก่กินสาวปูไม่เห็นรังไก่อีกรังหนึ่งนะคะลุงบ่าวเพิ่งมาบอกลุงบ่าวก็เลยเรียกมาให้ถ่ายนะมาให้ดูรังไก่อีกหนึ่งรังนะคะทุกคนนี่แล้วก็ได้ดูลุงบ่าวเอาข้าวที่เหลือนะคะให้ไก่กินลุงบ่าวพาไปแล้วนะจ๊ะตามลุงบ่าวไปดูอ๋อมันอยู่ตรงนี้แม่ไก่มันอยู่ไหมอ๋อยังไม่ฟักแม่ไก่มันไม่อยู่นะคะในรังอุ้ยถ่ายลำบากต้องมุดฝาขี้ไก่ไปโอ้ยนับดูนะคะทุกคนว่าไข่ไก่มีกี่ฟอง3 6 9 10ฟองนะคะขอลุงบ่าวไปกินหน่อยเดี๋ยวสาปูจะพาไปดูวัวลุงบ่าวด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะลุงบ่าวปล่อยวัวให้มากินน้ำกันแล้วนะคะไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าเห็นมันยังกินหญ้าอยู่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้มีทั้งหมด7ตัวนะคะอ๋อมันกินน้ำอยู่นะคะนู้นมันอยู่ด้านบนก็มีนะคะทุกคนไกลๆมองไม่เห็นนะจ๊ะค่ะวันนี้สาวปูมัวแต่ถ่ายเป็ดถ่ายไก่ไม่ได้ไปช่วยลุงบ่าวเอาวัวไปกินน้ำนะคะทุกคนค่ะถ้าใครอยากจะเห็นลูกเป็ดฟักออกมาอยากให้สาวปูไปถ่ายให้ดูอีกก็คอมเมนต์มานะคะค่ะแต่คลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่สาวปูเอามาลงนะคะค่ะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ